โอเคครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับ Toyota Revo นะครับเป็น Z Edition นะครับ2020นะฮะทำการติดตั้งตัวฟอกแลมป์นะครับไปจัดหมอกนั่นเองนะฮะนี่ครับเวลาการทำนะเอาลื้อออกมาแบบนี้นะฮะแล้วทำการติดตั้งตัวฟอกแลมป์เข้าไปแบบนี้นะครับโดยการแกะพลาสติกฝาครอบเดิมนะฮะของเดิมเป็นฝาครอบแบบนี้นะฮะเนี่ยถอดพลาสติกฝาครอบเดิมออกนะครับแล้วก็ยึดตัวฟอกแลมป์เข้าไปนะครับใช้น็อตเกียร์ปล่อยยึดนะฮะ3ตัวด้านหลังนะครับเสร็จแล้วมาประกอบนะครับออกมาจะเป็นแบบข้างนี้นะครับนี่ฮะแบบนี้เลยครับใส่ฝาปิดใหม่ฮะฝาปิดมี3รุ่นนะฮะมีดำด้านดำเงาแล้วก็ดำขอบเงินนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคนะฮะสำหรับพี่น้องท่านใดใช้ Toyota นะครับ Vivo นะฮะตัวสัตว์ Edition 2020อยู่นะฮะเป็นตัวต่ำหรือตัวโลสนใจที่อัปเกรดตัวฟอกแลมป์หรือสปอตไลท์นะครับไฟตัดหมอกสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage นะแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ